อ้าวมาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อพาราเมาตัวนี้ชื่อรุ่น PE700 นะเป็นสินค้าของทางร้านมีสินนะครับส่งให้ทดสอบก็โครงสร้างเป็นดับเบิลคัตดับเบิลคัตสวยงามนะก็บอดี้ทำจากไม้มะฮอกกานีแปะเมเปิลนะครับเฟดก็เป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับนัดเป็นกระดูกแล้วก็ชุดคันโยกเป็นวิลกินสันนะครับ2ฮัมเบอร์กิ้ง1วอลลุ่ม1โทนซีเลคเตอร์3ทางตามปกตินะครับก็ตัวนี้ราคาขายเขาบอกอยู่ประมาณ 9,000 ต้นๆเท่านั้นเองถือว่าราคาเราใจน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เจ้าโมเดลเนี้ยก็จะมีหลายสีเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างบอดี้นี่ทำออกมาค่อนข้างหนาๆดีนะครับหนาๆแล้วคอต่อแบบเซ็ตเน็กนี่เซ็ตเน็กเลยแล้วผมก็เปิดฝาหลังให้ดูบล็อกสปริงใหญ่ๆเต็มๆประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเลยนะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีใส่เอฟเฟคคอรัสดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงแตกแรงๆตามสไตล์อ่ะลองฟังเลยครับเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนความหนาๆนะย่านโลย่านกลางต่ำค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาพุทแรงเหมือนกันเลยต่อมาเริ่มเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างนะครับแล้วก็ข้ามาเป็นneck pick upนะครับเสียงแต่ละแก๊กก็ต่างกันนะแต่จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือความหนาๆของเสียงนะครับอยู่ทุกแก๊กเลยต่อมาเดี๋ยวจะลองเล่นเป็นเอฟเฟคคอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับยาวๆไปเลยThank you.
ราวนี้ก็ข้ามมาเป็นเสียงแตกบ้างครับก็จะไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแก๊กผสมนะเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างก็สุดท้ายข้ามมาเป็น neck pick up นะครับเป็นกีตาร์ทรงแนว PRS ที่โถถือว่าราคาเล้าใจมากนะราคาไม่ถึงหมื่นเฮ้ยงานมันสวยเลยนะงานมันทำเคิร์ฟเว้าอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ลักษณะเสียงนี่ก็มีความหนาหนาเต็มๆของเสียงแล้วก็ได้ชุดคันโยกวิกินสันซะด้วยสปงสเปคถือว่าโอเคได้มาตรฐานก็ใครสนใจก็ไปทดสอบสั่งซื้อทดลองได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านมีสินร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ช่องทางออนไลน์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีทิ้งลิงก์รายละเอียดติดต่อการซื้อขายของร้านค้าต่างๆไว้แล้วกันครับเช่นเคยนะฝากกดติดตาม YouTube Channel ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับ
กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย